อาจารย์สมศักดิ์นะคะมองบอกว่าทักษิณเนี่ยร่วมมือกับทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์นะแล้วบอกว่าถ้าพูดถึงอภิสิทธิ์ชนคนอย่างทักษิณเนี่ยบวกกับเขาเรียกว่าพวกของคนเสื้อแดงที่เป็นคนธรรมดาก็จะหนุนก็จะเชียร์ก็จะหาเหตุผลมาแก้ตัวสารพัดอันนี้แหละน่าเศร้าก็คือถูกต้องก็คือพวกเคสามถุยพวกทองย้อยพวกนายแบกนางแบกคอแบกนะรวมทั้งทูตรัฐอะไรต่างๆเนี่ยคือพวกนี้ไม่สามารถหลุดจากวังวนของทักษิณไม่ได้นะคะเรียกว่าแบกกันอย่างประชาธิปไตยแบบหลวมๆก็แล้วกันมองว่าเนี่ยคือสิ่งเนี้ยที่เศรษฐาทำพรรคเพื่อไทยทำเนี่ยมันประชาธิปไตยสุดละปากท้องอย่างเดียวนะคะสรุปแล้วก็ในเรื่องของนโยบายอะไรนะ20บาทตลอดสายอะไรเงี้ยก็น่าจะไปไม่ถึงฝั่งฝันด้วยซ้ำแล้วก็ต่อมาเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ได้บอกว่าทักษิณเนี่ยไม่ไหวเลยจะติดคุกทั้งทีก็ไม่ยอมลงทุนเนี่ยใส่ชุดนักโทษทำตัวแบบนักโทษทำตัวแบบเป็นเทวดาจริงๆงานนี้ทางวชิราลงกรณ์เนี่ยก็จะพลอยเสียไปด้วยถูกต้องถามว่าทำไมถึงเสียก็คือคุณดูแล้วการปฏิกิริยาของสลิ่มรับไม่ได้กันเลยทีเดียวบางคนเนี่ยถึงขนาดที่ว่าพยายามที่จะเอาเขาเรียกอะไรเอาความพักดีเป็นที่ตั้งอ่ะก็คือยอมรับโดยปริยายอย่างเช่นอานนท์กิ่นแก้วนะคะนพดลพงษ์ภาสิทธิ์หรือว่าเทพมนตรีหรือว่าทางเอ็ดดี้อัศนางยมนาปราสามสีเปลวสีเงินอะไรพวกนี้พยายามเอาความจงรักภักดีเนี่ยเขาเป็นที่ตั้งโดยการชื่นชมว่าเป็นพระราชวินิจฉัยแล้วแสดงว่าท่านเนี่ยทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาติมันดีที่สุดแล้วแหละจงเชื่อมั่นในท่านอะไรประมาณนี้แล้วก็ยอมรับทักษิณไปโดยปริยายอันนี้ตลกแต่ว่าบางคนก็ยังยอมรับไม่ได้นะเราเคยรายงานไปแล้วเนาะอย่างเตชะทับทองอะไรแบบเนี้ยเขาพยายามเพ่งเล็งไปว่ามันน่าจะเป็นความชั่วร้ายนะคะของทางองคมนตรีที่อยู่ข้างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิษณุเครืองามนะคะหรือว่าลุงตู่อะไรประเภทเนี้ยนะเขามองว่าเนี่ยพวกเนี้ยคือตัวร้ายเลยที่ทำให้สถาบันเนี่ยเสื่อมเสียโดยการที่ว่าเขามองว่ากษัตริย์เนี่ยไม่ได้ตัดสินแต่เป็นความสลนของวิษณุเครืองามแล้วก็ลุงตู่เนี่ยแหละในการยื่นเข้าไปโดยว่ากษัตริย์เนี่ยไม่เซ็นก็ไม่ได้เขามองแบบนี้นะพวกเตชะทัพทองพวกใครอะเอ็ดดี้นะที่เขามองแบบนี้แล้วก็หลายๆคนเลยก็คุณเห็นไหมคะว่าตอนนี้เกิดการแตกแยกของสลิ่มบางคนเนี่ยไม่เอาด้วยเลยนะเหมือนที่เรายกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรนะปูจิตกรหรือว่าทางคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะหรือว่าทางเสรีวงศ์มนทานะหลายๆคนเนี่ยโบกมือลาเลยบอกกูไม่เกี่ยวละงานนี้มึงไปปกป้องกันเองกูไม่เกี่ยวละกูไม่ได้มีหน้าที่ในการปกป้องบ้านเมืองแล้วในเมื่อมึงไปหันไปอวยทักษิณมึงก็ไปจัดการกันเองนะเห็นไหมคะว่าเขาหมดศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเขาเรียกอะไรถูกย่ำยีจิตใจเพราะว่าในฐานะที่เขาเนี่ยปกป้องเชิดชูสถาบันมาโดยตลอดแต่สถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่เห็นค่าเขานะกลับกลายเป็นว่าไปเห็นค่าของทักษิณมากกว่าแล้วเราพูดไปแล้วนะว่าการที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทำแบบนี้มันเหมือนคนเสื้อเหลืองเนี่ยโดนเขาเรียกอะไรโดนด้อยค่าเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนเสื้อเหลืองเนี่ยทำงานไม่เข้าเป้าเขาก็เลยเลิกที่จะใช้คุณมันก็เหมือนกับว่าพนักงานเนี่ยทำงานไม่เข้าเป้าบริษัทก็เลยลดตำแหน่งไงลดบทบาทหรือว่าย้ายไปซะแล้วก็ดึงทักษิณเนี่ยเลื่อนขั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่แปลกค่ะมันทำให้คนเสื้อเหลืองเนี่ยเขามองว่าอ้าวแสดงว่าที่กูทำมาเนี่ยมึงไม่ชอบใช่ไหมกูไม่มีผลงานใช่ไหมมึงก็เลยสั่งย้ายกูหรือว่ามึงก็เลยปลดกูถูกไหมแล้วมึงก็ไปดึงทักษิณขึ้นมาเนี่ยมาเป็นหัวหน้าแผนกอีกทีนึงก็แสดงว่าคุณกำลังปลื้มทักษิณคุณกำลังคิดว่าทักษิณเป็นลูกรักเขาก็เลยหมดศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็มองไงว่าใช่ทางสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าทางตัวกษัตริย์เนี่ยก็จะพลอยเสียไปด้วยแน่นอนเลยว่าอภิสิทธิ์ชนใหญ่ทั้งคู่ในสมัยของคนเสื้อแดงที่ถูกจับติดคุกทำตัวแบบนี้นะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเจริญประชดนะอันนี้อาจารย์สมศักดิ์ประชดแล้วก็บอกว่าภารกิจแรกของท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขชลนาถสีแก้วเนี่ยเข้าเฝ้าอุบลรัตน์นะคะในการรับสนองงานโครงการในพระราชดำริต่างๆโดยเฉพาะโครงการ 2B Number 1 นะคะแล้วก็คลานเข้าไป
เห็นไหมคะว่าชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเราเคยพูดมาแล้วในเรื่องของสามัญชนทิพย์ถูกหรือเปล่าเราถามนิดนึงว่าโครงการ 2B Number 1เนี่ยทำอะไรอย่าบอกนะว่าโครงการยาเสพติดพวกนี้คือมันปลอมจริงๆนะพูดจริงๆปลอมจริงๆมันเป็นหน่วยงานบันเทิงของทางคุณอุบลรัตน์เลยแหละเหมือนที่เราได้รายงานไปเมื่อล่าสุดว่าเขาไปที่ไหนนะชัยภูมิหรือเปล่าถ้าจำจังหวัดผิดขออภัยนะที่ไปรื้อสนามบอลของทางชาวบ้านและชุมชนไปรื้อสนามบอลนะรื้อสนามหญ้าแล้วก็ไปทำเป็นปลูอะไรนะหินกรวดอ่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทางคุณอุบลรัตน์เนี่ยได้เดินอย่างสบายไม่ต้องรองเท้าแปดเปื้อนฝุ่นหรือว่าโคลนอะไรประมาณนี้คุณดูแล้วกันนะขนาดเสด็จไปประเดี๋ยวประดาวเนี่ยเอาฮอไปลงที่สนามหญ้าสนามบอลน่ะแล้วก็ไปรื้อสนามหญ้าเขาเนี่ยมีถามนิดนึงว่ามันต้องขนาดนั้นได้หรอแล้วก็เลยเป็นคำถามไงว่าสรุปแล้วคุณอุบลรัตน์เนี่ยเขาเป็นเจ้าหรือว่าเขาเป็นสามัญชนกันแน่ก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันต่อมาอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าตอนแรกเนี่ยกะว่าจะแซวเฉยๆพอนึกไปนึกมาเนี่ยน่าจะเป็นการเอาใจอุบลรัตน์ที่คอยช่วยเหลือทักษิณด้วยถูกต้องค่ะเพราะว่าเราก็ได้พูดไปแล้วนะว่าทักษิณก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทางอุบลรัตน์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าอุบลรัตน์เนี่ยเขาอยากเขาเรียกอะไรเขานึกสนุกเขาอยากโคฟเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ทักษิณเนี่ยขัดไม่ได้นะก็เลยเนี่ยอนุญาตเขาเล่นเพราะว่าคุณเห็นไหมคะว่าคุณอุบลรัตน์เนี่ยเขานึกอยากจะทำอะไรก็ทำนะอยากจะเล่นหนังก็เล่นหนังแล้วไม่มีใครกล้าสั่งคัดด้วยนะถูกไหมทุกคนชมว่าโอ้โหท่านเนี่ยแสดงดีมากแต่จริงแล้วแข็งเป็นสองกระบอกเลยทีเดียวนะคะแต่ทุกคนก็ชื่นชมว่าดีมากแล้วก็ไม่มีใครกล้าสั่งคัดในบางนั้นอะนะแล้วก็วันดีคืนดีอยากเป็นนักร้องก็ขึ้นเวทีจัดเวทีเขาเรียกอะไรจัดคอนเสิร์ตด้วยนะท่านที่รู้ว่าเสียงเพี้ยนมากการเต้นก็โอ้โหคุณก็รู้อะนะคนวัย70จะเต้นได้แค่ไหนเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดก็คนก็ชื่นชมกันใหญ่เลยนะโบกแท่งไฟกันใหญ่เลยมี่ก็ถามนิดนึงอะถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยคุณจะชมแบบนี้ไหมแต่สาเหตุที่มีคนเข้าไปดูขายบัตรได้เนี่ยก็เป็นการบังคับไงบังคับค่ะคุณหญิงคุณนายกระทรวงอะไรเนี่ยเอาบัตรไปเลยนะไปขายให้ได้เลยนะอ่ะหน่วยนี้100ใบหน่วยนั้น200ใบหน่วยนั้น150ใบมึงขายไม่ได้เนี่ยตำแหน่งจะหลุดจากตัวเองนะวันนี้พูดจริงก็นี่แหละมันเป็นในเรื่องของอำนาจนะคะที่จะต้องทำอ่ะมันเป็นด้วยเรื่องของตำแหน่งอย่างโชลนานี่ก็ใช่นี่ก็ต้องคลานเข้าไปเฉลี่ยเขาน่าชัดเจนมากต่อมานะคะอาจารย์สมศักดิ์ก็ได้บอกว่าเราเนี่ยพอจะประเมินได้ว่าคนเสื้อแดงหลายหมายถึงคนที่เชียร์พุทธศิลป์เพื่อไทยล้วนแล้วแต่ตาสว่างแล้วก็คือมองเห็นท่าแท้ของกษัตริย์วชิราลงกรณ์แล้วแต่ด้วยความเชียร์ทักษิณเพื่อไทยนี่แหละก็เป็นการเรียกร้องต่อความเห็นแก่ตัวของตนในการติดคุกของพวกโดนมาตรา112เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับตนเลยการทรมานในคุกก็เป็นเรื่องของคนพวกนั้นอยากหาเรื่องเองหรือว่าแสหาเรื่องหรือว่าสรน.เองถูกต้องเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้มองไงว่าเขาจะช่วยเหลือวารุณีเวหาหรือว่าทางบ้านชันทุกคนเพิกเฉยหมดเลยไงก็เหมือนที่ทางทักษิณได้บอกไงว่า112ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอยู่ที่การใช้ตอนนั้นเขาบอกว่าอยู่ที่ประยุทธ์เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะรู้ไงรัฐบาลชุดนี้จะช่วยอะไรได้บ้างทักษิณจะช่วยอะไรหรือว่าเศรษฐาอึ่งไข่จะช่วยอะไรเรามองไม่เห็นอะนะแล้วตอนนี้คนเสื้อแดงอย่างทองย้อยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้สนใจด้วยนะเขาก็หันไปญาติดีกับทางสลิ่มนะคะหรือว่าสปปสน่าจะหวังให้สลายคดีให้เหมือนกับไบรท์ชินวัตรนะคะหรือว่าจินนี่อะไรแบบเนี้ยที่เขาได้ย้ายไปนะคะเขาก็มองว่าตอนนี้เขาต้องทำเพื่อตัวเองในการสลายคดีอะไรเนี้ยก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าใครที่เป็นตัวตึงนะอย่างเช่นทะลุวังทะลุแก๊สนะคะหรือว่าทางหยกเนี้ยถ้างานเนี้ยคุณถูกถอนประกันแล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจำบอกได้เลยนะคุณอาจจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยทีเดียวนะอย่าลืมเพราะว่าสิ่งที่มีจะรายงานคืออะไรไหมคะว่ามีเห็นคุณดิวถามว่าคุณดิวคือใครคุณดิวเนี่ยคือหนึ่งในทะลุแก๊สนะคะที่เขาเคลื่อนไหวตัวตึงๆเลยที่คู่กับคุณออยอะไรแบบเนี้ย
เขาเนี่ยเข้าไปโพสต์ขอความช่วยเหลือในตลาดหลวงพอดีว่ามีไปเจอนะเขาไปขอบริจาคเขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยโดนหมายเนี่ยเป็นแบบ20คดีประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยแล้วตอนเนี้ยเขาก็ไม่เคยขอบริจาคเลยแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนว่ามันสู้ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเขาก็ไม่มีงานทำเขาบอกว่าเนี่ยค่ารถค่าอะไรค่ากินอยู่เนี่ยคือความเป็นอยู่ลำบากมากแล้วตอนเนี้ยสู้มาจนโดนหมายมา20กว่าคดีเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขายังอยู่ในระหว่างการต่อสู้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยมีจิตเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นประชาธิปไตยอ่ะก็ช่วยเหลือในการบริจาคในเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงอะไรแบบเนี้ยมีก็เห็นมีคนก็เข้าไปซัพพอร์ตเขาตรงเนี้ยคุณเห็นไหมคะเราถึงได้พูดไงว่าเนี่ยคือมันสุ่มเสี่ยงมากเลยว่าถ้าในรัฐบาลชุดเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้รับการดูดำดูดีเลยนะใครหลายๆคนเนี่ยที่เคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะต้องทำใจเลยเพราะตลอดเวลาเราก็พยายามที่จะพูดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงสาเหตุที่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราสายกราบอะไรไม่ใช่เป็นการปกป้องตัวคุณเองเนี่ยแหละเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่าคุณกำลังอยู่ในรัฐบาลหรือว่าในประเทศที่ใครที่ถืออำนาจจะเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ได้เป็นคนที่หวังน้ำบ่อหน้านะว่าจะมีใครขี่ม้าขาวมาช่วยเราอย่าลืมและเห็นไหมคะว่าหลายๆคนที่หวังกับพรรคก้าวไกลว่าจะชนะหรือว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยเห็นไหมคะว่าทุกอย่างมันพลิกได้ตลอดเวลานี่แหละคือเป็นสาเหตุที่เราเนี่ยพยายามที่ให้หลายๆคนเนี่ยเซฟตัวเองและมาระวังนิดนึงเวลาเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคดีความขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่ซวยมากที่สุดก็คือตัวคุณเองอย่างสมมติคุณดิวเนี่ยพูดว่าเขาเนี่ยมี20คดีอย่างเงี้ยสายน้ำเนี่ยก็เหมือนกันนะคะเป็นร่วม10คดีบุ้งทะลุวังนะคะตะวันหรือว่าคุณออยคุณแก๊ปนะคะแล้วก็แม้กระทั่งหยกเองเนี่ยคุณจำได้ไหมหยกนี่ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 7-8 คดีแล้วนะแล้วคุณดูแล้วกันว่าถึงเวลาที่เขาเช็คบินเมื่อไหร่งานนี้สนุกแน่เลยก็แล้วแต่นะก็คือเขาอาจจะเหมือนกับแบบเป็นคนเก่งอะนะคนกล้าที่จะติดคุกติดตารางแล้วก็ไม่มายอะไรตรงนี้เราก็ขอนับถือนะตลอดเวลาเห็นไหมคะมิถึงได้บอกมิเคยด้อยค่าเพียงแต่เรารู้สึกเป็นห่วงไงแล้วเรารู้สึกเสียดายเพราะฉะนั้นเราถึงได้พูดว่าถ้างานนี้เพื่อไทยเนี่ยเขาเล่นด้วยกับเผด็จการอย่างที่บอกเขาก็ทำไปตามหน้าที่คุณจะทำยังไงคุณจะช่วยคนพวกนี้ได้อย่างไรสำหรับคนที่เชียร์นะอันนี้ถามไปถึงป้ามนถามไม่ถึงคุณอธิกิจถามไม่ถึงใครก็ได้ใครก็แล้วแต่ที่จะมองว่าสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปคุณเกตเนี่ยเขาเรียกอะไรนะปฏิเสธอำนาจศาลอะไรเงี้ยนั่นหมายถึงติดคุกยาวนะแสดงว่าคุณสนับสนุนให้เขาติดคุกยาวก็ลองดูแล้วกันนะว่ามีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้การเคลื่อนไหวมันจะเป็นยังไงเพราะยืนหยุดขังอะไรตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะแล้วจะไปยืนเรียกร้องกับใครเราก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยจับมือเผด็จการแล้วคุณลองดูแล้วกันว่าต่อไปเนี้ยม็อบมันจะยิ่งกว่ากริบอีกเงียบกริบไปเลยนะแล้วก็จะมีแต่คนเชียร์ผ่านทางด้านโซเชียลแบบนี้แหละนะก็อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทางอาจารย์สมศักดิ์เนอะที่บอกว่าเนี่ยสรุปแล้วเพื่อไทยเขาจะมองไงว่าคุณเนี่ยสลน.เองหาเรื่องเองออกไปจัดกิจกรรมเองอะไรพวกนี้เห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วคุณดิวเนี่ยก็ย้อนกลับมาขอความช่วยเหลือว่าเนี่ยช่วยบริจาคหน่อยผมเนี่ยไม่มีการไม่มีงานทำอันนี้เป็นเครื่องที่สำทับอีกอย่างนึงนะคุณรู้ไหมคะว่าทำไมมีถึงพูดเรื่องนี้ก็คือดิวเนี่ยเขาเป็นแค่นักกิจกรรมคนหนึ่งซึ่งเวลามีพูดอ่ะคุณอาจจะยังไม่รู้เลยเลยซ้ำว่าคุณดิวเนี่ยคือใครถูกไหมคะคุณดิวเนี่ยยังไม่มีงานทำเลยถามว่าทำไมถึงไม่มีงานทำเพราะว่า1อาจจะเป็นไปได้ว่าคนเนี่ยรู้จักแล้วว่าผู้ชายคนเนี้ยออกมาเป็นพวกสามกีบเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากรับเข้าทำงานหรือถึงแม้ว่าเขาจะรับเข้าทำงานมันก็จะมีปัญหาในการทำงานอีกเพราะอะไรเพราะคุณดิวเนี่ยก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลถูกไหมแล้วลางานบ่อยๆใครเขาจะยอมล่ะถูกไหมเขาก็เลยตัดปัญหากูไม่รับมึงเข้าทำงานนี่แหละคือผลกระทบเพราะฉะนั้นนี่อยากจะให้คุณเอามาเปรียบเทียบกับจากคุณดิวเนี่ยมาเป็นคุณหยกคุณหยกเนี่ยตอนนี้คนรู้ทั่วประเทศเลยว่าหยกหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันจะหนีห่างไปในสิ่งที่มีพูดไหมล่ะว่าตอนนี้ทุกคนรู้จักหยกหมดแล้วคนก็แบบคล้ายๆว่าแอนตี้หยกนะ
ถามว่าทำไมถึงแอนตี้ก็เนี่ยแหละด้วยเรื่องของการที่จะแฮนเดิลหยกยังไงธรรมศาสตร์จะรับหยกเข้าไปได้ไหมก็คงไม่ได้เพราะบอกแล้วไงว่าธรรมศาสตร์เขาเสรีความคิดก็จริงแต่เขาก็ต้องมีกฎของธรรมศาสตร์ด้วยเครื่องแบบอย่างงุ้นอย่างนี้ต้องถวายความเคารพอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเขาก็คงจะไม่ปล่อยให้คุณไปยืนค้ำหัวกษัตริย์หรอกพูดจริงๆเพราะถ้าเขาปล่อยให้คุณทำเนี่ยธรรมศาสตร์ก็โดนจับนะพูดจริงๆถูกไหมเวลาที่มีการเรียกร้องอะไรเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์อะไรเขาก็มีการกระทุ้งไปถึงผอ.ของธรรมศาสตร์จุฬาที่เขาเล่นเช็คบินกันลายตัวว่าคุณปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้ในธรรมศาสตร์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นมีถึงได้พูดไงว่ามันไม่มีสถาบันไหนหรอกที่จะปล่อยให้หยกเนี่ยไปปลดลูกกษัตริย์ลงมาได้อะถูกไหมมันก็เหมือนกับทุกคนน่ะจะขยาดหมดเลยไงแต่ก็จะมีผู้บรรดาโลกสวยอย่างที่บอกป้ามนน่ะไปยืนเชียร์อยู่ห่างๆแล้วบอกว่าหยกทำดีแล้วจ้ะหยกดีแล้วหยกคำรามออกมาเนี่ยเพราะดกเพราะหยกเนี่ยเขาเรียกอะไรต่อสู้กับมนานิยมเอ้าแล้วป้ามนทำไมไม่ออกมาช่วยหยกล่ะคะอันนี้พูดจริงๆนะว่าที่ผ่านมามีก็เคยอ่านหรือว่าสนับสนุนความคิดเห็นของป้ามนนะแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันคือไม่ไหวจริงๆไงเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าคือจริงๆแล้วเรามองว่าป้ามนเนี่ยในฐานะที่รู้เรื่องราวในกระทรวงดีอะนี่หวังว่าป้ามนเนี่ยจะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญที่แนะแนวทางหยกด้วยไงแต่กลับกลายเป็นว่าป้าไม่แนะนำอะไรเลยอะแต่ป้าบอกว่าป้าการันตีว่าหยกเนี่ยทำดีแล้วทำดีทุกอย่างเลยหยกเนี่ยแบบ 100% เต็มดีมากจ้าอะไรเงี้ยแต่ป้าเชียร์อยู่ไกลๆนะป้าเชียร์อยู่ไกลๆเลยท่านท่านที่ว่าป้าทำงานกับเด็กโดยตรงปันแตกนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตแบบว่าขออนุญาตที่จะขอพูดแรงๆเลยถึงป้ามนมีมองว่าป้ามนทำไม่ถูกนะแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์นะคะก็ได้พูดแนะนำว่าเนี่ยการ์ตูนนะคะของทางสลิ่มเนี่ยแหละที่บอกว่าผมมาขอความเมตตาจากท่านครับหมายถึงว่าพวกวิษณุเครืองามอะนะไปขอร้องทักษิณทักษิณบอกอะไรอยากได้ตำแหน่งหรอวิษณุเครืองามบอกว่าเปล่าท่านเนี่ยช่วยใส่ชุดนักโทษนี้แล้วเดินเข้าคุกสักครั้งหนึ่งได้ไหมให้ทุกคนได้เห็นทุกคนจะได้เลิกด่าผมก็ถามว่าจริงไหมก็จริงเพราะตอนนี้สังคมก็กำลังจับจ้องไงถูกไหมคนที่ให้ความช่วยเหลือทักษิณอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่ได้ผลประโยชน์ทั้งนั้นนะพวกเขาเรียกอะไรช่วยกันปกป้องทักษิณช่วยกันยื่นอภัยโทษอะไรพวกนี้ก็ทำให้สังคมได้ถามไงว่าสรุปแล้วเนี่ยทักษิณเนี่ยมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นหรือเปล่ามีอภิสิทธิ์เหนือบุญทรงไหมบุญทรงเนี่ยติดมากี่ปีแล้วนะทำไมบุญทรงไม่ได้รับอภัยโทษแต่ทักษิณเนี่ยทำไมถึงได้รับอภัยโทษโดยในระยะเวลาภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะแล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณสมศักดิ์เนี่ยก็ยังได้พูดเลยว่าในเรื่องของคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยที่ทักษิณเนี่ยเคยออกมาโกหกต่อหน้าสื่อเลยด้วยซ้ำนะคะว่าทางสื่อของไทมส์ออนไลน์เนี่ยได้บิดเบือนซึ่งไม่เป็นความจริงเลยคือไทมส์ออนไลน์เนี่ยได้รายงานไปตามความจริงแต่คนที่บิดเบือนเองนั่นแหละคือทักษิณนะก็มีการถอดคำต่อคำไปแล้วเนื้อของทางผู้จัดการนี่อ่านให้ฟังไปแล้วแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกทักษิณก็พยายามที่จะฟอกข่าวตัวเองแหละว่าเขาเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยล้มเจ้านะคะแล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเขาเนี่ยจงรักภักดีแล้วคุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้ทางสลิ่มเนี่ยเขาฟอกข่าวให้กับทักษิณแล้วนะสลิ่มเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ทางสลิ่มสาเหตุที่ทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยอภัยโทษให้กับทักษิณเพราะได้รับรู้แล้วนะคะว่าทักษิณนั้นเป็นคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างใจจริงเลยอะเห็นไหมคะว่ามันเป็นกระบวนการในการฟอกข่าวให้กับทักษิณเป็นการดีลนั่นแหละเนี่ยแหละคือมันเป็นเขาเรียกว่าผลกระทบงานที่มีการดีลออกมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้สลิ่มนั้นแตกคอไปเลยแล้วก็ทำให้สลิ่มจำพวกนึงเนี่ยหันมาสนับสนุนทักษิณมากลายเป็นแดงสลิ่มรักษาพระองค์นะทำให้ระบบของอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันเข้มแข็งมากขึ้นอันนี้แหละคือเป็นแนวทางของทางสถาบันที่เขาได้ดึงทักษิณเข้ามาเป็นองค์คาพยพนะนี้ก็เป็นในส่วนของอาจารย์สมศักดิ์นะคะก็ประมาณนี้